พลเอกประยุทธ์ได้ใช้อำนาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาขึ้นมานะครับ การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญคำสั่งแรกได้แต่งตั้งดร.บวรศักดิ์อุวรรณโนขออนุญาต เอ่ยนามท่านนะครับเป็นประธานนะฮะซึ่งก็ดีอยู่แล้วนะครับท่านบวรศักดิ์ท่านเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมีความรู้ความสามารถนะครับและก็เคยเป็นกตร.ทำงานร่วมกับผมมาผมก็เห็นว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้นะครับเหมาะสมนะที่จะร่างรัฐธรรมนูญได้นะครับก็ปรากฏเป็นไงครับท่านประธานร่างจนเสร็จนะฮะแต่พอเสร็จแล้วคุณประยุทธ์ไม่พอใจนะครับผมก็ไม่รู้ว่าร่างนั้นมันเป็นยังไงหรอกครับแต่คุณประยุทธ์น่ะไม่พอใจนะก็บอกว่าไม่เอานะแล้วตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดที่2ขึ้นมาอีกนะฮะจนดร.บวรศักดิ์นะครับนะต้องบ่นนะบ่นนะผมไม่รู้ว่าด่าแม่ด้วยหรือเปล่านะครับนะแล้วบอกว่าที่ไม่เอาเพราะเขาอยากอยู่ยาวนะครับย้ำอีกทีนะครับที่ไม่เอาเพราะเขาอยากอยู่ยาวอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงนะที่สังคมไทยรับรู้รับทราบอยู่เพราะฉะนั้นร่างรัฐธรรมนูญนะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มีผู้ร่างใหม่เนี่ยนะครับก็คือต้องร่างเพื่อเอาใจคุณประยุทธ์นะครับนะอยากอยู่ยาวอยู่ยาวแค่ไหนครับจะลบสถิติการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของท่านจอมพลป.พิบูลสงครามหรือเปล่าครับตอนนี้ก็6ปีแล้วนะครับนะถ้าอยู่สืบทอดอำนาจต่อไปโดยไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับมันก็จะอยู่ยาวนะครับอย่างที่ดร.บวรศักดิ์ว่าล่ะครับท่านประธานครับท่านลองคิดดูนะครับลงทุนลงแรงใช้งบมาซึ่งเป็นภาษีของประชาชนนะในการร่างรัฐธรรมนูญนะครับฉบับแรกที่ดร.บวรศักดิ์เป็นประธานนะไปเท่าใดนะครับทุกคนคงทราบดีนะฮะไม่พอใจก็ลดทิ้งก็ลดทิ้งมาดื้อๆนะครับนะถ้าผู้บริหารผู้มีอำนาจนะครับคิดอย่างนี้นะครับแล้วเป็นไงครับมันถึงต้องกู้เงินนะฮะมาโปะงบดุลนะครับประจำปีอยู่ทุกปีนะครับนะจงกระทั่งประเทศชาติเนี่ยเป็นหนี้สินไม่รู้มหาศาลแค่ไหนเพียงไรนะครับเมื่อตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดที่2ก็ตั้งใครครับก็ไปตั้งเท่าสารพัดพิษมาเป็นประธานก็เมื่อตั้งให้เป็นประธานแล้วนะครับก่อนทำงานผู้ได้รับการแต่งตั้งนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นภารกิจที่สำคัญนะครับจึงต้องถามคสช.เสียก่อนนะว่ามีความคิดนะครับในการที่จะแก้ไขนะครับในการที่จะร่างรัฐธรรมนูญนั้นไปในทิศทางใดแนวใดอะไรทำนองนั้นนะครับท่านประธานครับเห็นไหมครับว่าผู้ที่ร่างเนี่ยนะยังไม่สามารถใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่นะครับคือผู้ร่างเนี่ยมีความรู้มีประสบการณ์จริงๆนะครับแต่ยังไม่สามารถใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่เนี่ยร่างรัฐธรรมนูญไปตามประสบการณ์และความรู้ความคิดนะเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนได้เลยนะฮะยังต้องฟังนโยบายจากคุณประยุทธ์เสียก่อนนะว่าต้องการอะไรแล้วไปได้ร่างไปร่างให้ได้มาตามที่คุณประยุทธ์ต้องการหรือมอบนโยบายไว้นะครับว่าจะให้ทำนู่นทำนี่อะไรแต่อะไรยังไงนะครับผมขอเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับเราไปตั้งประเด็นกล่าวหาคนนอกเนี่ยต้องระวังขอเตือนไว้นะครับขอเตือนที่ผมให้อภิปรายเพราะผมถือว่าเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เป็นการย้อนเห็นว่าที่มารัฐธรรมนูญมาอย่างไรแต่ผมก็ถ้าเราใช้ถ้อยคำไปกล่าวหาคนนอกโดยคนนอกไม่มีสิทธิ์มาชี้แจงเนี่ยมันก็ไม่ควรครับท่านเสรีกรุณาระวังครับอันนี้ผมเข้าใจอยู่แล้วครับท่านประธานนะเพราะผมตั้งแต่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมานะครับอภิปรายในสภามาก็ไม่เคยถูกคนนอกทักท้วงติติงแต่ประการใดเลยนะครับมีแต่เพียงแต่คนในเท่านั้นเองครับนะครับท่านประธานครับผู้ร่างเนี่ยประธานที่ร่างเนี่ยครับทำไมต้องยอมให้คุณประยุทธ์นะจูงจมูกสั่งนู่นสั่งนี่นะครับนะ
ถ้าไม่ใช่เอาภาษีของพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะไปอุดปากไว้นะฮะสรุปแล้วรัฐธรรมนูญนะครับที่ร่างมาเนี่ยใช้บังคับมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็มาจากความคิดและนโยบายที่คุณประยุทธ์มอบให้ไปทั้งสิ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะดีจะชั่วยังไงคุณประยุทธ์ก็ต้องรับผิดชอบนะครับดีก็ต้องรับผิดชอบไม่ดีก็ต้องรับผิดชอบนะครับเพราะเป็นผู้มอบนโยบายไว้ให้กับผู้ร่างไปดำเนินการก็มีการโฆษณาว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดนะครับเมื่อเป็นรัฐธรรมนูญแล้วนะครับประเทศชาตินะฮะจะมาปราศจากคอร์รัปชันอะไรต่างๆทำนองนั้นก็โฆษณากันไปนะครับว่าเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงนะครับแต่ก็บอกว่าระหว่างจัดทำรัฐธรรมนูญนะครับก็มีการทุจริตกันอย่างมากมายไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องการก่อสร้างอุทยานราชพักGT 200นาฬิกาหรูการขุดลอกคลองขององค์การทหารผ่านศึกนะครับการจัดตั้งบริษัทของหลานชายคุณประยุทธ์นะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะหาผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้นะครับครับรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะครับปี57กำหนดส่งร่างให้ประชาชนศึกษาก่อนที่จะตัดสินใจลงประชามตินะครับนะโดยกำหนดให้ส่งร่างรัฐธรรมนูญไปให้ประชาชนรวมจำนวนทั้งสิ้น 80% นะครับของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดที่มีอยู่จาก14ล้านครัวเรือนนะฮะแต่ก็ปรากฏว่าในข้อเท็จจริงนะปรากฏว่าไม่มีการส่งนะร่างรัฐธรรมนูญนะครับไปให้แก่ใครเลยนะครับแม้กระทั่งตัวผมคนในแวดวงใกล้ชิดนะครับใครต่างๆหรือผมเชื่อเลยกระทั่งสมาชิกเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในสภาเราเนี่ยนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้รับร่างไปพิจารณาก่อนที่ลงประชามตินะครับแล้วก็มีการใช้รถทหารนะครับไปขนชาวบ้านลงมติโดยอ้างสารพัดเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนครับแต่พี่น้องประชาชนที่เห็นต่างกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้และออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับกับถูกจับกุมดำเนินคดีไปเกือบ200คนนะครับเมื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เสร็จสิ้นก่อนที่คสช.จะออกคำสั่งให้นายกรัฐมนตรีซึ่งพ้นจากตำแหน่งและได้รับตำแหน่งภายใน1เดือนนะครับไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและแสดงทรัพย์สินต่อปปช.นะครับผู้ได้รับการยกเว้นก็มีพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรพลเอกอนุพงศ์ดร.วิษณุดร.สมคิดและนายดอนนะครับนะซึ่งดำรงตำแหน่งนายกตีและรัฐมนตรีในขณะนั้นรวมอยู่ด้วยนะครับแม้กระทั่งประธานผู้ร่างนะรัฐธรรมนูญปี60ก็ตามนะครับดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพอนะจำเป็นจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.นะครับทำไงครับท่านประธานลาออกมาเลยนะครับนะเพื่อจะได้ไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินก็หมายความว่าอย่างไรครับท่านนะทำไมต้องยกเว้นนะครับยกเว้นไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินถ้ามันสุจริตกันนะครับจะไปกลัวอะไรครับนะพี่น้องประชาชนไปคุดดูก็เองนะครับพอร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านประชามติเรียบร้อยนะครับก็มีปรมาจารย์ทางวิชารัฐศาสตร์หลายท่านนะครับก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะต่อสังคมต่อสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เลวร้ายที่สุดตั้งแต่เคยมีมานะครับอันนี้ไม่ใช่ความเห็นของผมนะครับผมอ่านแล้วก็สรุปมากราบเรียนท่านประธานผมก็คิดว่าท่านประธานคงทราบดีแล้วครับนะฮะแต่คุณประยุทธ์เนี่ยเมื่อมีการแสดงความคิดเห็นอย่างนี้คุณประยุทธ์ก็ไม่ฟังนะครับก็เดินหน้าจัดให้มีการเลือกตั้งนะครับเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2500มีนาคม2562นะครับที่ต้องเดินหน้าต่อไม่ฟังเสียงนะครับก็เพราะอะไรครับก็เพราะรู้อยู่แล้วว่ารัฐธรรมนูญนี้ฉบับนี้เขียนมาเพื่อให้ตนเองสืบทอดอำนาจให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปได้อีกยาวนานนะครับ